สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เสียสละนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของทุกคนด้วย Industrial Display System นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมนำเสนอในส่วนของจอที่เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเรามานำเสนอในส่วนของตัว Open Frame Monitor นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเริ่มต้นด้วยอย่างนี้ครับตัว Open Frame เนี่ยคืออะไรนะครับมันคือจอมอนิเตอร์ประเภทหนึ่งนะครับจอมอนิเตอร์ประเภทหนึ่งเราจะมาพูดในเรื่องของตัว IDS 3100นะครับซึ่งเป็นประเภทที่เป็น Open Frame นะครับจะเห็นได้ว่าจากรูปด้านขวานะครับจะเป็นลักษณะของจอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวเฟรมที่ไม่ได้มี cover มานะครับซึ่งเหมาะประเภทไหนเหมาะกับงานประเภทที่เราเอาไปอยู่ในตู้คอนโทรลหรือในส่วนที่มันเป็นลักษณะของหน้างานที่มีตัว cover อีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราไปฝังจอเนี้ยไว้ในใต้วอลหรือว่าใต้ผนังที่ถูกบิวอินขึ้นมาให้เห็นเฉพาะตัวของจอนะครับก็จะมีความสวยงามหรือมีความเหมาะกับหน้างานประเภทนั้นส่วนจอประเภทนึงก็คือตัวที่ลักษณะที่มี cover มาแล้วก็สามารถติดที่เป็นวอลเมาส์ได้เลยก็จะเป็นจอลอยๆขึ้นมาตรงนี้เรามาพูดในเรื่องของตัวเฟรม open frame นะครับซึ่งตัว3100เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่8ไทป์ต่างกันไปตามลักษณะของขนาดหน้าจอนะครับในแต่ละรุ่นแต่ละไทป์เนี่ยก็จะมีแบ่งย่อยเป็นมอนิเตอร์อย่างเดียวหรือเป็นลักษณะของที่มีทัชสกรีนเข้ามาเกี่ยวเป็นออปชันเพิ่มขึ้นนะครับเราจะดูภาพรวมแล้วก็ดูสเปคในบางรุ่นนะครับซึ่งจะเห็นว่าแต่ละไอเทมเนี่ยต่างกันแค่ไม่กี่อย่างขนาดหน้าจอความละเอียดความสว่างพอร์ตอินเทอร์เฟซต่างๆเท่านี้เองนะครับเหมาะกับหน้างานประเภทไหนต้องเลือกสรรนะครับเมนหลักแหละอยู่ที่เรื่องของขนาดหน้าจอเป็นสำคัญก่อนถึงมาขยับเรื่องของรายละเอียดว่าจะเอาความชัดหรือละเอียดเท่าไรจะเอาความสว่างมากน้อยแค่ไหนถ้าอยู่ในห้องที่ไม่ได้มีแสงสว่างมากก็เอาความสว่างประมาณนี้แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีความสว่างของหลอดไฟหรือโอเพนแอร์ที่มีแสงของธรรมชาติก็มาเกี่ยวข้องอาจจะต้องจำเป็นที่ต้องมีความสว่างที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคมาเริ่มในรุ่นแรกนะครับจะเป็นตัว IDS 3106นะครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมตัว 6.5 นิ้วนะครับที่ความละเอียดของจออยู่ที่640x480นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซเป็น VGA กับ DVL นะครับตัวนี้มีด้วยกันอยู่2พอร์ตนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นตัวUSB นะครับจะมีเรื่องของทัชสกรีนเข้ามาเกี่ยวเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยความสว่างหน้าจออยู่ที่800นะครับอยู่ที่800ก็ค่อนข้างสว่างละถ้าเป็น800นะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นก็จะมีความสว่างที่ประมาณ250-300นะครับซึ่งมันก็จะมีความละเอียดของหน้าจอเพิ่มขึ้นไปอีกสเต็ปนึงนะครับตัวนี้รองรับไฟอยู่ที่12 วัตต์ DC นะครับซึ่งสามารถสะดวกกับการติดหน้าเครื่องนะครับเพราะว่าเราสามารถจ้ำไฟจากตัวซัพพลายที่เครื่องจักรนั้นมาใช้งานได้เลยเพราะส่วนใหญ่จะเป็น12 โวลต์ 24 โวลต์นะครับก็จะทำให้มีจุดเด่นอยู่ที่เรื่องของประหยัดพลังงานนะครับมาที่ตัว3110นะครับ IDS 3110แน่นอนตัวนี้อยู่ที่ 10.4 นิ้วนะครับความละเอียดของจออยู่ที่800x600นะครับก็ละเอียดจากรุ่นที่แล้วมาอีกสเต็ปนึงนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการดีไซน์ที่เป็นสลิมมากกว่าตัวที่แล้วนะครับตัวที่แล้วตัวมันเล็กเพราะงั้นอาจจะจำเป็นต้องหนาหน่อยเพื่อรองรับอุปกรณ์เข้าไปข้างในแต่นี่ตัวนี้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนั้นดีไซน์ให้มันลักษณะของแบนๆนะครับจะเห็นได้ว่ารูปด้านซ้ายนะครับจะเป็นลักษณะหน้าจอแล้วก็โอเพนเฟรมมาเป็นแบบนี้แล้วก็มีตัวขายึดไว้ให้ยึดตัววอลหมายถึงยึดจากตัวด้านหลังเข้าไปเพราะงั้นด้านหน้าจะเห็นแต่แค่จออย่างเดียวไม่ได้เห็นเฟรมนะครับข้างหลังก็จะมีรองรับสำหรับการต่อพอร์ตต่างๆนะครับข้างล่างก็จะเป็นลักษณะของการพอร์ตต่อDVI VGA นะครับ USB เพื่อรองรับทัชสกรีนนะครับแล้วก็รูของไฟ12 วัตต์ DC นะครับตัวนี้นี่มีเครื่องเข้ามาเป็นตัว IS232 นะครับแล้ว USB ในเรื่องของตัวทัชสกรีนที่ผมเรียนไปนะครับรองรับอุณหภูมิอยู่ที่-20 ถึง-60 องศานะครับมีด้วยกันอยู่3รุ่น3ไทป์ด้วยกันนะครับแตกต่างกันอยู่ที่ลักษณะของความสว่างหน้าจอด้วยนะครับตัวที่เป็น800x600เนี่ยจะมีความสว่างอยู่
2ท้ายนะครับ230กับ400แต่ถ้าเป็นตัวที่ละเอียดมีความละเอียดของหน้าจอเพิ่มขึ้นก็คือเป็นตัวทัชสกรีนจะอยู่ที่1024x768นะครับอยู่ที่ความสว่าง500นะครับอุณหภูมิก็ลบ -20-60 ในตัว wide frame นะครับตัวธรรมดาจะอยู่ที่0-45 องศานะครับถ้าเป็นตัวทัชสกรีนก็จะเป็นลบ -20-60 เหมือนกันนะครับมีเรื่องของรองรับการสั่นสะเทือนอยู่ในประมาณนึงนะครับแล้วก็โอเคไฟ12โวลต์ผมแจ้งไปละแล้ว IO ต่างก็มี VGA DVI นะครับมีรูแจ็คมีรู RS 232นะครับUHB รองรับในเรื่องของตัวทัชสกรีนนะครับก็รูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้นะฮะโอเคมาที่12นิ้วนะครับตัวนี้อยู่ที่ 12.1 นิ้วนะครับมีความละเอียดด้วยกันอยู่ที่2ความละเอียดนะครับอยู่ก็คือ 1024x768นะครับแล้วก็800x600มีอินเทอร์เฟซอยู่ที่ VGA กับ DVI นะครับสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับตัวนี้เหมือนกันครับถูกดีไซน์มาเป็นเรื่องของตัวสลิมตัวบางตัวแบนนั่นเองนะครับมีเรื่องของประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่าใช้ไฟแค่12โวลต์นะครับ12โวลต์เรื่องของอุณหภูมิที่รองรับนะครับสแตนดาร์ดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ลบ -20-60 องศานะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่มีความสว่างอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น0-40นะครับก็สแตนดาร์ดไปนะครับมาดูในเรื่องของตัว IO บ้างนะครับ IO ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องของ VGA กับ DVI อยู่แล้วแล้วก็รูแจ็คของ12โวลต์ DC เป็นไฟซัพพลายนะครับแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาในเรื่องของ IS 232นะครับซึ่งไปต่อเกี่ยวกับออชัมที่เป็นตัวทัชสกรีนนะครับส่วนก็ไม่มีอะไรมากรองรับการสั่นสะเทือนนะครับในระยะหนึ่งหรือสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็อะไรอีกเรื่องของความละเอียดแจ้งไปแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับก็จะแค่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็มีความละเอียดสองค่าให้เลือกกันนะครับโอเคมาตัวที่เป็นตัวผมคิดว่าตัวนี้น่าจะขายดีนะครับเพราะว่าตัวนี้จะอยู่ที่15นิ้วนะครับก็คือ IDS 3115นะครับมีความละเอียดของหน้าจอเนี่ยมีค่าเดียวเลยอยู่ที่1024x768นะครับแล้วก็ลักษณะบอดี้ก็จะเป็นตัวสลิมเหมือนกันนะครับช่วยในเรื่องของลดพลังงาน 20% ลดลงมานะครับเพราะว่าใช้ไฟ100ถึง220โวลต์ก็ได้นะครับก็คือ100อาจจะเป็นไฟญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องมาจากญี่ปุ่นรองรับไฟญี่ปุ่นก็สามารถใช้งานได้หรือจะเป็นไฟที่บ้านเราที่เป็น240โวลต์ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าน้อยกว่านั้นจะเป็น12โวลต์ AC 12โวลต์ DC ขอโทษครับก็มีเอาพุทอยู่ที่5แอมป์นะครับค่าของความสว่างเนี่ยแตกต่างกันนะครับมีตั้งแต่1200อันนี้ก็จะสว่างมากไปหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวไฮนะครับรุ่นแรกนะครับจะเห็นว่ารุ่นนี้จะมีตัวที่ความสว่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับงานที่ไปติดอยู่ที่พื้นที่ที่มีความสว่างจากธรรมชาติมากขึ้นหรือความสว่างจากหน้าจอหลอดไฟอะไรประมาณนั้นนะครับลดลงมาก็จะเป็นตัว400 300จนถึง500นะครับลักษณะของตัว IO มีเหมือนกันครับก็ VGA DVI แล้วก็UHB กับ232รองรับในส่วนของทัชสกรีนนะครับประมาณนี้เนาะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงอีกรุ่นนึงเป็นรุ่น17นิ้วนะครับ3117นะฮะมีความละเอียดอยู่ที่1280คูณ1024ตัวนี้ก็จะมีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับอินเทอร์เฟซก็จะเป็น VGA กับ DVI นะครับทั่วไปส่วน IS 22ครับกับ USB ก็รองรับในส่วนของทัชสกรีนที่ผมเรียนไปเกือบเหมือนกันทุกรุ่นครับพวกนี้แตกต่างกันแค่ความละเอียดความสว่างและขนาดหน้าจอเท่านั้นเองนะฮะอย่างอื่นเหมือนกันครับมีความละเอียด อยู่ที่1280คูณ1024ที่ผมเรียนไปแล้วก็มีความสว่างอยู่ที่350กับ250นะครับแตกต่างกันตรงนี้ตรงไหนอีกบ้างรองรับอุณหภูมิลบ20ถึง60ในเรื่องของ wide frame นะครับแต่ถ้าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นลงท้ายด้วย E ก็จะเป็น0ถึง45องศานะครับพอแจ้งไปแล้วกินไฟเหมือนกันเลย100ถึง220โวลต์หรือ12โวลต์ DC นะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเปิดเฟรมขึ้นมาจริงๆแล้วในเซตเนี่ยก็จะมีเรื่องของสายเรื่องของน็อตที่เอาไว้ยึดหรือช่วยในการติดตั้งในสเต็ปหนึ่งในลักษณะหนึ่งนะครับ
ส่วนอื่นถ้าอยากได้ติดตั้งแบบอื่นต้องมีออปชันนะครับอันนั้นต้องbuy case ไปนะครับขยับมาอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีเพิ่มเข้ามาในเรื่องของอะไรบ้างมีจะเห็นว่าลักษณะมันเนี่ยจะเป็น 18.5 นิ้วจะออกแนวยาวๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับหน้างานที่เป็นฟอนต์ติดหน้าออฟฟิศที่จะดูดีหน่อยนะครับอาจจะเป็นแนวลักษณะยาวหรือจะไปปรับใช้ในลักษณะของแนวตั้งก็ได้นะครับความละเอียดของหน้าจอก็จะเยอะขึ้นมานะครับอยู่ที่ 1,366x768 นะครับอินเทอร์เฟซรองรับเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ HDMI นั่นเองนะครับก็มี VGA ด้วย DVI ด้วยนะครับเพิ่มมาเป็น HDMI นะครับตัวนี้ดีไซน์ออกมาให้ตัวแบนๆเหมือนกันนะครับแล้วก็รองรับอุณหภูมิอยู่ที่0-55 องศานะครับเท่ากันหมดเลยนะฮะแล้วก็ความสว่างของหน้าจอก็มีค่าเดียวอยู่ที่300นะครับรองรับการสั่นสะเทือนอยู่ในสเต็ปหนึ่งนะครับIO ก็มี VGA DVI กับ HDMI นะครับเป็นเรื่องของสแตนดาร์ดส่วน USB กับ232เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทัชสกรีนเข้ามานะครับกินไฟเท่าเดิมครับตรงนี้น่าจะ12โวลต์ DC เหมือนเดิมนะครับรองรับไฟ220-270ได้นะครับมีค่าเดียวก็คือ12โวลต์ DCครับเอาพุทอยู่ที่5แอมป์แค่ขึ้นอีกรุ่นนึงนะครับก็คือใหญ่กว่ารุ่นที่แล้วนิดนึงนะครับตัวนี้จะอยู่ที่19นิ้วนะครับความละเอียด 1280x1024 นะครับตัวนี้ไม่มี HDMI นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่มี VGA กับ DVI เท่านั้นนะครับออกแบบมาลักษณะของสลิมเหมือนกันเรื่องของเซฟพลังงาน 20% นะฮะอุณหภูมิโอเปเรตอยู่ที่0-45นะครับแล้วก็ตัวนี้เรื่องของทัชสกรีนก็เป็น IS22 กับ USB เหมือนกันกับทุกรุ่นมีความละเอียดอยู่มีความสว่างอยู่ที่350เท่านั้นเองเพราะว่าจอมันใหญ่ละความสว่างมันเยอะละความละเอียดมันเยอะละ1280เนี่ยคูณ1024เนี่ยความละเอียดเยอะละเพราะนั้นเนี่ยความสว่างอาจจะดรอปลงมาก็คืออยู่ที่350นะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะเหมาะกับงานที่เป็นอินดอร์ที่ไม่อยู่ในใกล้เครื่องจักรที่ร้อนๆอะไรเงี้ยครับมากกว่านะครับกินไฟ12โวลต์นะครับรวมไปถึงไฟ100-240นะครับเหมือนกันตัวนี้น่าเป็นรุ่นสุดท้ายละนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของในซีรีส์ Open Frame นะครับในซีรีส์ IDS 3000เนี่ยครับตัวนี้ก็คือ IDS 3121W นะครับมาด้วย 21.5 นิ้ว Full HD นะครับตัวนี้จะชัดมากทีเดียวนะครับก็1920x1080นะครับเป็นจอ LCD ละเพราะนั้นก็ยังมีเรื่องของประหยัดพลังงานเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถใช้แค่ไฟ12โวลต์ก็ใช้งานได้แหละนะครับอุณหภูมิรองรับอยู่ที่สูงถึง50องศานะครับแล้วก็ในเมื่อมันเป็น Full HD แล้วเนี่ยก็จะมีเพิ่มในส่วนของVGA DVI แล้วก็ HDMI นะครับอย่างละ1พอร์ตนะครับแน่นอนยังมีเรื่องของตัวทัชสกรีนอยู่นะครับก็จะเป็น USB กับ IS232นะครับรองรับในส่วนของงานทัชสกรีนนะครับส่วนอย่างอื่นก็แทบจะเหมือนกันกับรุ่นอื่นๆนะครับเพราะนั้นเองที่ผมเรียนไปก็จะแตกต่างกันด้วยขนาดหน้าจอความสว่างอะไรประมาณนั้นนะครับก็หวังว่าคราวหน้าจะร่วมกิจกรรมกันนะครับน่าจะมีทุกอาทิตย์ครับแล้วก็มีเซลล์ท่านอื่นด้วยนะครับร่วมงานกันโอเควันนี้ผมรบกวนเวลาทุกท่านพอสมควรละยังไงก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพครับแล้วก็เจอกันเมื่อโควิดหายไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ